สงสัยโดนัลด์ทรัมป์จะรอดยากครั้งนี้ครับถึงแม้ว่าจะพูดมาหลายครั้งว่ารอดยากแต่ครั้งนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นชะตากรรมที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีเกือบ2ปีแล้วเพราะว่าคนใกล้ชิดที่สุดของเขาอย่างน้อย2คนออกมาสารภาพในศาลครับว่าช่วยเหลือโดนัลด์ทรัมป์ในการปิดปากผู้หญิง2คนที่เคยออกมาบอกว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องและทรัมป์สั่งให้จ่ายเงินเพื่อปิดปากสองคนนี้คืออดีตทนายความที่ชื่อไมเคิลโคเฮนอีกคนหนึ่งคือเจ้าของบริษัทที่เป็นเจ้าของนิตยสาร National Enquirer ซึ่งออกมาสารภาพเช่นกันว่าช่วยทรัมป์ในการปกปิดข่าวร้ายเกี่ยวกับทรัมป์ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีทั้งสองคนนี้ให้การต่อศาลด้วยนะครับไม่ใช่ให้สัมภาษณ์สื่อเฉยๆโดยเฉพาะไมเคิลโคเฮนซึ่งศาลตัดสินให้จำคุก3ปีข้อหาคือ1ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งว่าด้วยการใช้เงิน2หลีกเลี่ยงการเสียภาษีและ3จงใจให้การเท็จต่อศาลจำคุก3ปีและคำสารภาพของไมเคิลโคเฮนนี่สิครับจะนำไปสู่สิ่งที่จะทำให้โดนัลด์ทรัมป์ต้องเจอกับวิกฤตทางการเมืองค่อนข้างจะแน่นอนรวมถึงการให้การของเจ้าของนิตยสาร National Enquirer อันโด่งดังเนี่ยที่ถูกอัยการกันเอาไว้เป็นพยานคือไม่มีการฟ้องร้องข้อหาไม่ได้ตั้งกับนิตยสารฉบับนี้ที่ออกมายอมรับเลยครับว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับโดนัลด์ทรัมป์ในการปกปิดเรื่องราวที่ช่วยให้เขาเนี่ยชนะการเลือกตั้งได้เป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้เราเห็นครับว่าคำว่า impeachment หรือการไต่สวนเพื่อถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเริ่มจะใกล้ความจริงมากขึ้นแล้วครับประโยคของไมเคิลโคเฮนอดีตทนายความของทรัมป์ที่สารภาพต่อศาลนี่ผมเชื่อว่าจะมีการจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองยาวนานเลยครับหนึ่งในประโยคนั้นโคเฮนบอกครับว่า Time and again ครั้งแล้วครั้งเล่า I felt it was my duty ผมรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของผม to cover up his dirty deeds ที่จะปกปิดการกระทำอันสกปรกของเขาเขาคนในที่นี้หมายถึงทรัมป์เลยนะครับอดีตทนายความบอกว่าครั้งแล้วครั้งเล่าที่ผมรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ผมที่จะช่วยปกปิดการกระทำอันสกปรกของเขา rather than listen to my own inner voice แทนที่จะฟังเสียงจากจิตใต้สำนึกของผม and my moral standards และเข็มทิศแห่งศีลธรรมของผมประโยคนี้เด็ดขาดมากครับประโยคนี้เป็นคำสารภาพที่อดีตทนายความทรัมป์คนนี้พยายามจะขอให้ศาลเนี่ยมีความเมตตาแทนที่จะตัดสินจำคุกยาวให้ศาลเมตตาแต่ท้ายที่สุดศาลก็ตัดสินจำคุก3ปีนะครับแต่ประโยคนี้สิครับที่มันจะโยงไปถึงทรัมป์อย่างปฏิเสธไม่ได้เลยเขาพูดอย่างนี้เลยใช่ไหมครับไมเคิลโคเฮนบอกว่าครั้งแล้วครั้งเล่าที่ผมรู้สึกเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยปกปิดการกระทำอันสกปรกของเขาแทนที่จะฟังเสียงลึกๆภายในตัวของผมและทำตามเข็มทิศแห่งศีลธรรมพูดง่ายๆก็คือว่าตัวเองรู้ว่าผิดตัวเองรู้ว่าการที่ไปปกปิดความชั่วร้ายของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นสิ่งที่ฝืนกับความรู้สึกของตัวเองที่ว่ามันไม่ถูกไม่ควรทำแต่เจ้าตัวก็ยอมรับว่าได้ทำไปทั้งที่รู้ว่ามันผิดศีลธรรมและบอกว่ามันเป็นการกระทำที่สกปรกของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับว่าคนที่ใกล้ชิดที่สุดคนหนึ่งของทรัมป์ตอนนั้นต้องเรียกว่าเป็นมือขวาเลยครับที่จะให้ทรัมป์ใช้เพื่อทำที่เรียกว่า dirty deeds นี่แหละคือการกระทำที่มันสกปรกที่ไม่ควรจะทำนี่เป็นการที่โคเฮนให้การต่อศาลที่แมนฮัตตันเพราะว่าศาลแมนฮัตตันเนี่ยฟ้องโคเฮนว่า1ให้การเท็จ2ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
คือใช้เงินปิดปากคนแล้วก็3ก็คือสิ่งที่ศาลบอกว่าจงใจให้การเท็จด้วยและประโยคต่อไปครับของโคเฮน It was my own weakness เป็นความอ่อนแอของผมเอง and blind loyalty และความจงรักภักดีอย่างตาบอด to this man ต่อคนคนนี้ that led me to choose a path of darkness over light ที่นำผมให้เลือกเส้นทางแห่งความมืดมนแทนที่จะเลือกเส้นทางแห่งความสว่างนี่ก็เป็นอีกประโยคนึงที่ผมเชื่อว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญในการที่อัยการอิสระที่กำลังสอบสวนเรื่องของทรัมป์เนี่ยจะนำไปทำให้กรณีนี้มีเหตุผลที่จะจัดการกับทรัมป์ชัดเจนขึ้นเยอะบอกว่ามันเป็นความอ่อนแอของผมเองนี่คือโคเฮนพูดนะครับมันเป็นความอ่อนแอของผมและความจงรักภักดีอย่างตาบอดหมายความว่าก้มหน้าก้มตาคิดแต่เรื่องจงรักภักดีจนลืมความถูกต้องบอกว่านี่แหละมันเป็นความอ่อนแอของผมเองและความจงรักภักดีที่ไม่เห็นประจักษ์ทำให้ผมเนี่ยต้องเลือกเส้นทางแห่งความมืดแทนที่จะเป็นเส้นทางแห่งความสว่างและยังมีต่อครับบอกว่า I have been living in a personal and mental incarceration ผมได้ใช้ชีวิตเหมือนกับติดคุกทั้งส่วนตัวและติดคุกทางด้านความคิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่วันที่ผม accepted the offer to work for a real estate mogul whose business acumen that I deeply admire ตั้งแต่วันนั้นแหละที่มันเหมือนกับผมติดคุกทั้งส่วนตัวและทั้งความคิดความอ่านตั้งแต่วันที่ผมรับข้อเสนอจากทรัมป์เนี่ยที่ทำงานให้กับเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสามารถทางด้านธุรกิจที่ผมขณะนั้นมีความชื่นชมอย่างลึกซึ้ง There is little to admire แต่ประโยคต่อไปครับโคเฮนบอกว่าแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติอะไรของทรัมป์เลยครับที่น่าจะชื่นชมมันเป็นทั้งการเปิดใจทั้งเป็นการเปิดโปงทั้งเป็นการสารภาพและเป็นการกล่าวหาทรัมป์ในลักษณะที่จะมองจากแง่มุมไหนก็ตามเนี่ยมันคือการทำให้โดนัลด์ทรัมป์ตกอยู่ในสภาพที่ตอนนี้แหละอาจจะถูกกล่าวหาถูกข้อหาที่จะทำให้วิถีทางการเมืองของทรัมป์ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่นั่งตำแหน่งประธานาธิบดีกรณีเดียวกันนี้แหละที่ยิ่งทำให้ยากขึ้นเพราะว่ามีคำประกาศจากเจ้าของบริษัทที่เป็นเจ้าของนิตยสาร National Enquirer ที่ออกมายืนยันครับว่าได้ช่วยทรัมป์ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายนี้มาจากบริษัทที่ชื่อ American Media Inc. AMI AMI นี่เป็นบริษัทแม่ของนิตยสาร National Enquirer และเป็นที่ออกข่าวมาแล้วก็น่าตกใจมากเพราะว่าสำนักอัยการของที่แมนฮัตตันบอกว่า AMI บริษัทนี้เนี่ยยอมรับว่าเป้าหมายหลักในการจ่ายเงินให้กับผู้หญิง2คนเนี่ยก็ที่จะเพื่อที่จะไม่ให้เรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ปรากฏในที่สาธารณะเพื่อไม่ให้ต้องการมีอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งเห็นไหมครับว่าชัดเจนขนาดไหนเขาสารภาพอย่างนี้ว่านิตยสาร National Enquirer เนี่ยได้ working in concert ได้ร่วมมือประสานกับคณะกรรมการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะจ่ายเงินให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าตัวเองมีความสัมพันธ์นอกกฎหมายกับทรัมป์เพื่อเป้าหมายการจ่ายเงินเนี่ยนะเพื่อที่จะให้ว่าเรื่องราวของเธอนั้นจะไม่ถูกตีพิมพ์และเพื่อไม่ให้ประชาชน
ได้รับทราบเห็นไหมครับว่านี่เป็นข้อสารภาพที่ชัดเจนเหลือเกินครับว่าทรัมป์เกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะปิดปากผู้หญิงคนนี้ด้วยการใช้เงินและเมื่อเงินนี้ไปถึงก็แปลว่าจะมีผลต่อการเลือกตั้งปิดปากเพื่อไม่ให้ผลทางร้ายเกิดขึ้นกับทรัมป์คำประกาศนี้มาหลังจากที่ไมเคิลโคเฮนทนายส่วนตัวของทรัมป์เนี่ยสารภาพว่าทำจริงทำสิ่งที่ไม่ควรทำจริงและหลังจากศาลตัดสินจำคุกเขา3ปีเนี่ยเพิ่งมีคำประกาศที่ออกมาจากสำนักอัยการที่ฟ้องร้องที่มีหน้าที่ฟ้องร้องบริษัทนี้แล้วก็บอกว่าการที่ทำเช่นนั้นยอมรับสารภาพว่ารับรู้กันกับคนของทรัมป์แล้วก็หนีไม่พ้นครับว่ามันจะต้องโยงไปถึงตัวทรัมป์แน่นอนเพราะตัวโคเฮนเองทนายความเองก็สารภาพแล้วว่ารับคำสั่งตรงจากทรัมป์ผู้หญิงสองคนที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นแมคดูโกลหรือสตอมมี่แดเนียลส์เนี่ยก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าทั้งสองคนได้รับเงินเพื่อจะถูกปิดปากแต่ต่อก่อนหน้านี้ไม่มีใครออกมายืนยันครั้งนี้ครับทั้งทนายเองและทั้งเจ้าของนิตยสาร National Enquirer เองออกมายืนยันเช่นนี้อัยการเรื่องนี้ไม่ได้บอกครับว่ามีการตกลงกันหรือไม่ว่าจะเดินเรื่องอย่างไรแต่ก็เข้าใจกันนะครับว่ามีการตกลงกันให้ผู้รับผิดชอบในนิตยสารนี้เป็นตัวประกันแล้วว่าจะไม่มีการตั้งข้อหากับเจ้าของหรือผู้บริหารนิตยสารนี้เพียงแต่ว่าในคำแถลงการของอัยการเนี่ยบอกว่าบริษัทนี้AMI ยอมรับว่าได้จ่ายเงิน 150,000 เหรียญเพื่อที่จะไม่ให้ผู้หญิงคนนี้ออกมาเปิดเผยถึงข้อหาที่จะมีผลร้ายต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีคนนี้คือโดนัลด์ทรัมป์และยังมีการสารภาพด้วยว่าเป้าหมายหลักนั้นก็คือไม่ให้ทรัมป์นั้นเจอกับข่าวร้ายที่จะมีผลต่อการเลือกตั้งการอัยการแถลงต่อครับว่าเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ไม่ถูกฟ้องร้องเนี่ยบริษัท AMI นี้ก็ยอมรับความรับผิดชอบที่จะช่วยเหลือในการสอบสวนและจะพยายามหาทางที่จะเปิดเผยข้อมูลความจริงทั้งหมดที่มีอยู่ชัดเจนไหมครับว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีพยานหลัก2คนละพยานคนแรกคืออดีตทนายความของทรัมป์ไมเคิลโคเฮนที่ยอมรับด้วยถ้อยคำสารภาพเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วข้าพเจ้าได้ทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำข้าพเจ้าได้ช่วยปกป้องปิดบังความจริงของโดนัลด์ทรัมป์โดยที่ตัวเองมืดมิดเพราะไม่สามารถที่จะฟังเสียงตัวเองว่านี่คือการทำที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมนอกจากไมเคิลโคเฮนแล้วก็ยังมีบริษัท AMI ที่ออกมายอมรับเลยครับว่ามีส่วนในการให้เงินกับผู้หญิงคนเดียวกันนี่แหละความจริงทั้งหมดถูกกล่าวหา2คนนะครับแต่ว่าใน AMI พูดถึงผู้หญิง1คนเนี่ยเพื่อไม่ให้ข่าวเกี่ยวกับที่เธอกล่าวหามีความสัมพันธ์กับทรัมป์ปรากฏอยู่ในนิตยสารหรือในสื่ออื่นๆคล้ายๆกับเอาตังค์ไปซื้อลิขสิทธิ์นั้นเอาไว้แล้วก็ไม่ตีพิมพ์ประเด็นนี้เคยเป็นข่าวครับแต่ไม่มีใครเชื่อแล้วก็ไม่มีใครยืนยันจนกระทั่งวันนี้เมื่ออัยการที่นิวยอร์กบอกว่านี่แหละ AMI ยอมที่จะถูกกันเป็นพยานและให้ความร่วมมือในการสอบสวนเอาข้อเท็จจริงทั้งหมดออกมาเปิดเผยให้ได้รับทราบกันแปลว่าอะไรครับเพราะจากนี้ไปเนี่ยทรัมป์อาจจะโดนข้อหาหนักกว่าที่ผ่านมามากมายถึงแม้ว่าทรัมป์จะพยายามเขียนใน Twitter ว่าไม่มีเรื่องของการสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียเห็นไหมสอบสวนแล้วไม่มีข้อกล่าวหานี้แต่มันคนละประเด็นกันครับประเด็นที่กำลังจะทำให้ทรัมป์ต้องเดือดร้อนอย่างยิ่งทางการเมืองเนี่ยคือประเด็นนี้แหละ
การที่ให้ทนายเอาตังไปให้ผู้หญิงเพื่อที่จะปิดปากและการที่ศาลตัดสินให้ไมเคิลโคเฮติดคุก3ปีก็แปลว่ามีหลักฐานยืนยันค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมครับคำถามต่อไปคือว่าแล้วทรัมป์จะถูกฟ้องไหมแล้วถ้าทรัมป์ถูกฟ้องทรัมป์จะโดน impeach ถูกไต่สวนเพื่อจะถอดถอนไหมจะลาออกเองก่อนไหมหรือจะสู้ลากเรื่องไปจนกลายเป็นผู้นำเป็ดง่อยคือไม่สามารถสั่งการอะไรได้เพราะไม่มีใครเชื่อถืออีกต่อไปและจะทำให้สว.พรรครีพับลิกันนี่แปรพรรคออกจากทรัมป์ไหมทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นการส่อไปถึงวิกฤตการเมืองที่ทรัมป์ยิ่งวันยิ่งใกล้จุดระเบิดใกล้กับเส้นที่จะทำให้ต้องหล่นลงมาจากหุบเหวของความสุ่มเสี่ยงทางการเมืองที่ทรัมป์ทำเอาไว้ไม่ใช่ความผิดของใครนอกจากตัวทรัมป์เองครับที่กระทำการเช่นนี้แน่นอนตอนที่ทรัมป์ยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีก็นึกว่าทำอะไรก็ได้เพราะตอนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยจะพยายามให้เงินใครเพื่อจะพูดหรือไม่พูดใครมีท่าทีไม่เป็นมิตรก็ใช้เงินหรือว่าแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันเป็นนักธุรกิจทำได้จับได้ยากกว่าแต่พอคุณเป็นนักการเมืองเนี่ยทุกคนจะจับตาทุกคนจะหาข้อมูลทุกคนจะต้องการให้มีข่าวสารที่กระทบและเปิดเผยเปิดโปงการกระทำของผู้นำคนนี้ทรัมป์ยังปากแข็งครับแต่ผมเชื่อว่าคงปากแข็งไปไม่ได้นานหลายคนที่เคยอยู่ใกล้ชิดทรัมป์ก็ออกมาแนะนำทรัมป์แล้วครับสารภาพซะลาออกซะคิดดูสิครับว่าผู้นำสหรัฐที่อยู่ในภาวะเช่นนี้เนี่ยจะบริหารประเทศได้อย่างไรครับไม่ต้องพูดถึงว่าจะเป็นผู้นำของโลกได้อย่างไรอีกต่อไปนี่คือวิกฤตล่าสุดของทรัมป์ที่หนักหน่วงรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาติดตามต่อไปครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทรัมป์จะเจอกับวิบากกรรมที่หนักหน่วงกว่านี้อย่างแน่นอนทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ